ท่านขาเรื่องของวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนเนี่ยอยากจะให้ท่านได้เล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปหรือว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวันนี้เนี่ยคืออะไรคะค่ะก็ในปี2525นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะวันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวค่ะเพราะว่าตลอดทั้งปีนะคะเราก็มีลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดบ้างออกไปทำงานต่างประเทศบ้างไปนอกบ้านบ้างพอถึงเทศกาลสงกรานต์ลูกหลานก็จะกลับมากราบเท้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเนี่ยครม.ก็เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีไทยก็เลยได้มีมติตั้งแต่ปี2525ให้ทุกวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุวัตถุประสงค์หลักๆของการที่จะต้องมีวันผู้สูงอายุก็คือว่าจริงๆคนไทยครอบครัวไทยเราเป็นครอบครัวขยายมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเราก็ให้คุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะที่ท่านเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวดังนั้นในรอบปีก็จะมีช่วงเวลาที่ลูกหลานกลับมาแล้วเราก็จะเชิดชูยกย่องผู้สูงอายุถือโอกาสในการทดแทนบุญคุณพระคุณที่พ่อแม่หรือผู้สูงอายุได้เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่กับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับสหประชาชาติค่ะเช่นกันว่าตอนนี้สหประชาชาติก็ให้ความสำคัญเรื่องผู้สูงอายุเขากำหนดวันที่1ตุลาเป็นวันผู้สูงอายุโลกแต่ว่าประเทศไทยกำหนดวันที่13เมษายนเพราะมันตรงกับเทศกาลสงกรานต์ที่ลูกหลานจะได้กลับเข้ามาในบ้านพอดีทีนี้ในส่วนของมติครม.เนี่ยนอกจากกำหนดให้มีวันผู้สูงอายุแล้วเนี่ยยังกำหนดให้มีสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วยเป็นดอกลำดวนนะคะเพราะว่าดอกลำดวนเนี่ยต้นลำดวนเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งมีอายุยืนยาวดอกลำดวนก็บานสวยแล้วก็ทนนานแล้วก็หอมนะคะเหมือนกับผู้สูงอายุเลยนะคะใช่ค่ะก็เลยได้กำหนดนะคะให้มีการใช้สัญลักษณ์ดอกลำดวนเนี่ยแทนผู้สูงอายุแล้วก็แทนความแข็งแกร่งอบอุ่นแล้วก็มีความสวยงามเหมือนกับดอกลำดวนค่ะค่ะ